พม่าและหน่วยงานกาชาดนะคะได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วนะคะโดยมีการนำสิ่งของบรรเทาทุกข์เริ่มที่จะทยอยลำเลียงเข้าสู่พื้นที่แต่ว่าสร้างเต็นท์ที่พักชั่วคราวเพื่อป้องกันผู้ประสบภัยไม่ให้เจ็บป่วยค่ะนอกจากนี้ยังเรื่องของ after shock เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นความรุนแรงที่สุดก็วัดได้ 5.5 ลิกเตอร์นะคะแรงสั่นสะเทือนนั้นรับรู้ได้ทั้งพม่าลาวแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะ after shock นั้นสร้างความเสียหายไม่มากนักแต่ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก็ต่างอพยพออกจากบ้านเรือนด้วยความตื่นตกใจนั่นเองค่ะทั้งนี้รัฐบาลพม่านั้นก็ยังไม่ได้มีการปรับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเขาก็เลยออกมาระบุว่ามีผู้เสียชีวิต74รายนะคะบาดเจ็บ111รายแต่ว่าทางองค์การพัฒนาเอกชนก็มีการประเมินตัวเลขที่เข้าใจว่าน่าจะอัปเดตมากกว่านะคะเพราะว่ามีการประสานกับสภากาชาดสากลก็บอกว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจริงนั้นอาจจะมีมากกว่า150รายทีเดียวค่ะ